ีการคอลลาโบเรทกับศิลปินชื่อดังหรือว่าแบรนด์ชื่อดังอีกขอให้ติดตามชมนะคะว่าจะเป็นแบรนด์ไหนแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างไรแต่วันนี้ค่ะเลิฟแบ็คลิปสติกนะคะจะมาพร้อมกับ2แขกรับเชิญคนพิเศษค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าลิปสติกของเราไม่ได้ใช้ได้เพียงแค่ผู้หญิงนะคะแต่ว่าผู้ชายหนุ่มๆก็สามารถที่จะมาเติมความสดใสนะคะแล้วก็เติมลุคให้ดูดีมากขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเราได้ด้วยซึ่งทั้ง2ท่านวันนี้แฟนคลับพร้อมหรือยังคะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วอยากจะได้กำลังใจให้ศิลปินของเรานิดนึงขอเสียงกรี๊ดนิดนึงค่ะศิลปินบอกว่าดีใจแล้วนะคะแล้วก็จะพร้อมที่จะนำเอาของขวัญสุดพิเศษมาพบกับทุกท่านค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณมีนและคุณปิงค่ะอยากได้เธอเหมือนแม่แบบยิ่งไกลๆไม่เคยมีใครแม้แต่เจ้ากับฉันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีสวัสดีผู้บริหารแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับก่อนขึ้นมาบนเวทีน้องๆบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าจะได้มาเจอแฟนคลับทุกท่านนะคะรวมไปถึงท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานนี้ด้วยส่วนอีกหนึ่งความตื่นเต้นที่น้องๆบอกเนี่ยน้องบอกว่าเป็นแฟนแบรนด์นี้อยู่แล้วชื่นชอบแบรนด์นี้มากๆเลยเป็นแฟนบอยด้วยมาถามคุณมีนก่อนว่าชอบอะไรในความเป็น 3CE คะ 3CE นี่คือจริงๆอ่ะผมชอบลิปสติกของเขาอยู่แล้วคือส่วนตัวเป็นคนชอบดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็เห็นแบบคือสีปากของพระเอกเนาะเวลาพบกับ close up นวลๆแบบสีสวยๆหน่อยก็เลยแบบ 3CE นี่คือมีหลากสีให้เลือกครับผมแล้วก็ซึ่ง 3CE เนี่ยไม่ได้ใช้แค่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ได้ก็ซึ่งมีตัวเลิฟลิปสติกตัวใหม่คือตอบโจทย์ครับผมชอบเลยชอบคุณปิงเขาเป็นแฟนอยู่แล้วแล้วคุณปิงล่ะคะผมก็ชอบเหมือนกันครับเป็นแฟนก็ตัว 3CE Permanent Lipstick ก็คือมันมีทั้ง10สีใช่ไหมอย่างแบบวันนี้ที่ผมพามาอุ๊ยมันต้องติดคิวอ่ะมันต้องพูดทีหลังพูดได้เลยก็ใช้ไปแล้วก็ใช้ไปแล้วเก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากใช้สีอะไรคะใช้สีอะไรคะไม่ได้เดี๋ยวต้องรอไม่ได้ก็คือเดี๋ยวต้องเซอร์ไพรส์ใช่ใช่เดี๋ยวมันติดคิวโอเคกลับมาคิวเดิมทำไมเราถึงชอบแบรนด์ 3CE เพราะว่าสีเป็นยังไงละมุนมันดูธรรมชาติมากแบบอย่างที่พี่มีนบอกว่ามันไม่ใช่แค่แบบผู้หญิงใช้ผู้ชายก็แบบใช้ได้แล้วแบบมีสีให้แบบเราเลือกเยอะมากอย่างที่น้องๆทั้งสองท่านบอกนะคะว่าแบรนด์ของเรา 3CE ไม่ได้มีเพียงแค่คอลเลกชันนี้เท่านั้นนะคะมีคอลเลกชันเยอะมากมีหลายเนื้อสัมผัสเลยนะคะให้ทุกท่านเลือกซึ่งคอลเลกชันนี้หลายๆท่านก็อาจจะเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าเรามีการพาอินฟลูเอนเซอร์นะคะบิวตี้บล็อกเกอร์ดาราศิลปินชื่อดังไปที่ประเทศเกาหลีก็จะสัมผัสกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนี้เลยแต่ว่าที่เมืองไทยทั้งสองท่านเป็นคนแรกๆที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนี้เพราะฉะนั้นอยากจะให้เลือกลิปให้กันและกันดีกว่าดีไหมคะ
ียกให้ใครก่อนดีถึงคิวแล้วนะถึงคิวแล้วให้คุณมีนเลือกให้คุณปิงก่อนคือตอนคือจริงๆอ่ะเลือกกันมาตั้งแต่ตอนแต่งหน้าครับผมก็ของปิงคือจริงๆอ่ะมันสามารถใช้2สีได้ค่ะเนี่ยผมก็ทา2สีน้องทา2สีใช่ผมทา2สีครับเนี่ยของปิงเนี่ยผมเลือกโรซิเนตกับเฮ้ยขอแป๊บนึงช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยสีอะไรสีอะไรแท่งเดียวเค้าอยากทา2สี2สีมิสซี่เดย์มิสซี่เดย์นี่คือทาทั้ง2คนครับแต่ตัวจริงๆของมีนที่มีเลือกให้ปิงก็คืออุ๊ยดูสิเค้ามีลิปสติกคู่ด้วยอ่ะมีสีเบสคู่กันนี่ผมแอบเตรียมมาด้วยนะโอ้โหผมก็เตรียมมาแล้วน่ารักไหมคะเตรียมมาเลยโอเคอันนี้คือสีอะไรคะโรซิเนตค่ะโรซิเนตให้ปิ่งคือเหมือนเราอะโรซิเนตซื้อเลยค่ะมิสซี่โรซิเนตค่ะเป็นตัวหลังแต่ว่าเป็นเบสหลังเหลือหลังนะคะเป็นตัวหลังครับเป็นตัวหลังใช่แต่ว่าตัวแรกที่มีนะคะเป็นตัวไม่ของน้องโรซิเนตใช่แล้วพี่กอดใช่ไหมอุ้ยสีเดียวกับตัวฉันเลยนะค่ะก็สีน่ารักมากอยากให้เล่าเนื้อสัมผัสนิดนึงว่าเวลาทาเรารู้สึกไงบ้างคะจะแบบโอ้ยนุ่มไหมนุ่มไหมคะนุ่มไหมนุ่มไหมนุ่มรู้สึกว่าปังเดี๋ยวถอยมาให้แฟนค่ะไม่เป็นไรค่ะขอโทษจริงจริงนุ่มไม่ได้ค่ะคุณของเขานุ่มไหมทดสอบนิดนึงพยายามแตะผนังที่สุดแล้วค่ะนุ่มไหมคะแต่ช้าๆค่ะเลยหลอกให้ถ่ายเลยค่ะนุ่มนะคะรู้สึกว่าเดี๋ยวหลบเดี๋ยวบังแฟนคลับไงคะแล้วกลิ่นเกิดเป็นไงบ้างกลิ่นหอมแล้วก็เวลาทามันจะเหมือนแบบเลยปากใช่ที่มันจะเหมือนแบบเลยใช่ใช่เบลอใช่ค่ะแต่มันเก๋ๆดีเนาะแบบฉ่ำๆไปเลยลูกเพราะว่าอย่างเรานะคะคนเอเชียคนไทยเราจะขอบปากค่อนข้างบางนิดนึงแต่ว่าเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยพระเอกนางเอกก็จะปากแบบเจอแล้วก็จะดูแบบน่ารักสดใสดูมีเสน่ห์ฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีความจำเป็นที่ต้องไปทำฉีดอะไรเพิ่มเราแค่ทาลิปสติกเลยขึ้นมาอีกหนึ่งปากก็จะดูอวบอิ่มขึ้นแล้วก็ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นสีที่เราสามารถเลือกให้กันเพิ่งเลือกเมื่อกี้ก่อนค่ะแต่ว่าถามมาแล้วดีมากหล่อไหมคะหล่อมากฉะนั้นท่านใดอยากจะหล่อสวยแบบนี้ต้องมีกลับบ้านแล้วก็ทุกท่านนะคะเวลาที่เข้ามาในบูธ BCE เนี่ยจะไม่ได้กลับไปพร้อมกับสีเดียวจะกลับไปพร้อมหลายๆสีแบบนี้เพราะสามารถ mix ได้ใช่ครับ mix ได้มีอะไรอยากจะฝากถึง BCE แล้วก็แฟนๆบ้างคะผมก็อยากขอบคุณ QCE นะครับผมที่เชิญพวกเรามาในโอกาสเปิดตัวลิปสติกวันนี้นะครับผมก็ได้มาเจอแฟนคลับทุกคนด้วยก็ขอบคุณที่มาหากันนะครับผมได้คุณปิงปากบ้างก็ต่อไปเนี่ยคือผมจะเอาลิปสติกนั้นให้ช่างแต่งหน้าเลยก็คือปกติเวลาแต่งหน้าส่วนใหญ่ก็คือแต่งแบบช่างประจำอยู่แล้วก็เดี๋ยวได้ไปเอาให้เขาเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นของที่อยู่ติดตัวตลอดแล้วก็ขอบคุณทางดีๆที่เชิญมาได้ครับเป็นเกียรติของทางถามแฟนคลับดีกว่าแฟนคลับขาอยากให้ทั้งสองท่านทาสีอะไรสีอะไรก็ได้เลยสีชมพูเขาบอกว่าสีอะไรก็ได้หรอหมดฉันต้องมี10สีเลยได้10สีนะฮะมี10เฉดสีนะคะ10เฉดสี10เฉดสีสามารถที่จะมาดูได้เลยนะคะทั้งที่บาร์ของเราอะไรนะคะสีมาไม่ได้ไม่ได้สีอะไรนะคะสีมาน้องก็บอกมายังไงนะคะสีมาโอ้ตายแล้วขอโทษจริงจริงขอโทษจริงจริงค่ะน่ารักมากทาแล้วก็คือเป็นสามีแห่งชาติเลยเพราะว่าหล่อมากใช่หล่อมากใช่หล่อมากขอถึงกรี๊ดให้กำลังใจนิดนึงค่ะน่ารักมากเพราะฉะนั้นทั้ง10เฉดสีนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะมาชมแล้วก็มาทดลองใช้ได้เลยนะคะสีไฮไลท์ของเราที่เราอยากที่จะให้ทุกท่านมาทดลองนะคะก็จะมีเป็น Misty Day นะคะซึ่งทั้ง2
น้องใส่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะให้สีเป็นเลือดชมพูชมพูชื่อเนี่ยก็โรแมนติกมากมิสซี่บอกว่าวันที่หมอกลงแบบฝนตกเล็กๆนะคะก็จะนึกถึงความโรแมนติกเหมือนกับเปิดตัวเพลงมาเมื่อสักครู่นี้เลยนอกจากนั้นเราก็จะมีเป็นเพียวเลเยอร์นะคะเป็นชมพูอมส้มมีแอปริคอตฟิลเตอร์นะคะก็จะออกเป็นสีส้มมากกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ออกเป็นแดงๆนะคะเราก็มีนิวโทรเวฟเป็นสีแดงอยากจะได้เป็นแดงแต่ว่ามีน้ำตาลนิดนึงมีสีนี้ค่ะชื่อดีมากชื่อ Salty Cinnamon นะคะสีก็ฟังดูแบบชวนฝันโรแมนติกมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง2ท่าน